This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินโรงแรมผีความรักความแค้นความอาฆาตพร้อมที่จะให้ความบันเทิงเล่าเรื่องราวให้คุณได้ฟังกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้ตอนที่22แล้วค่ะแล้วก็ใกล้จะจบเล่มที่1เข้าไปทุกทีแล้วนะคะความเดิมตอนที่แล้วปัทมาถูกหลวงนฤบาลหลอกให้ไปรับพระพุทธรูปในถ้ำปริญญากับวิสูตรตามไปพร้อมกับหลวงพ่อซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วก็ได้พบกับร่างของปัทมาที่อยู่ในสภาพไม่รู้ตัวนอนนิ่งลืมตาไม่มีความรู้สึกใดๆไม่เคลื่อนไหวใดๆปริญญาขอให้วิสูตรไปขอความช่วยเหลือจากผู้กำกับชิงชัยหาหมอผีมาช่วยหมอก็ช่วยจนกระทั่งปัทมาฟื้นแต่เมื่อฟื้นขึ้นมาเสียงของปัทมากลับกลายเป็นเสียงของหลวงนฤบาลแทนคือสาเหตุที่ต้องหาหมอผีเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปหาหมอโรงพยาบาลนะคะหมอบอกว่าจนใจค่ะไม่สามารถจะช่วยได้เพราะว่าไม่มีโรคอะไรๆทุกอย่างปกติหมดเลยหมอมึนตึบก็เลยต้องอาศัยหมอผีแทนแต่หมอผีก็ค่อนข้างจะหวั่นเกรงในอำนาจของหลวงนฤบาลละค่ะเพราะว่าดวงวิญญาณดวงนี้ค่อนข้างจะแรงเหลือเกินเอาล่ะตอนนี้คนที่ฟื้นขึ้นมาไม่ใช่ปัทมาแต่เป็นหลวงนฤบาลก็คงจะต้องมีการประลองกำลังกับหมอผีสักตั้งหนึ่งนะคะดูสิว่าผลจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้อยากลุ้นติดตามได้เลยค่ะโรงแรมผีตอนที่22ค่ะมีเสียงหัวเราะดังลั่นออกมาจากร่างของปัทมากูไม่ต้องการไปผุดไปเกิดแต่กูต้องการชีวิตไอ้พวกนี้มึงจำมาไว้ไอ้หมออย่านึกว่าเก่งเอ็งอาจจะถอนอาถรรพ์ของข้าได้แต่เอ็งไม่มีวันที่จะปราบข้าได้นอกจากเอ็งจะได้ศพของข้าแต่เอ็งจะไม่มีวันพบศพของข้าเป็นอันขาดอีคนนี้มันยังไม่ถึงกำหนดตายข้าพยายามมาหลายครั้งแล้วมันก็รอดมาได้ทุกครั้งเพราะมันยังไม่ถึงคราวไม่ถึงกำหนดถ้าถึงกำหนดเมื่อไหร่มันจะไม่มีวันรอดมันจะต้องตายมันจะต้องตายมีเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นมาอีกครั้งร่างของปัทมาก็ล้มพับลงกับที่นอนตามเดิมไม่ต้องตกใจนะครับวิญญาณของมันออกไปแล้วผมนึกแล้วว่ามันจะต้องสิงอยู่แล้วมันจะต้องสิงให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพื่อให้ปัทมาอ่อนเพลียแล้วก็ขาดใจตายไปเองเอายาหอมชูกำลังให้แกกินซะหน่อยนะครับอีกสักประเดี๋ยวก็น่าจะคุยจ้อได้ละจากนั้น 3-4 วันปัทมาก็กลับมาแข็งแรงตามเดิมความคิดแรกของปัทมาหลังจากที่กลับมามีกำลังวังชาก็คือเธอต้องการที่จะติดตามนายบุญชอบที่นครสวรรค์เพื่อที่จะไปติดต่อขอซื้อพระพุทธรูปกลับคืนมาซึ่งก็ตรงกับความคิดของปริญญาแล้วก็วิสูตรคือถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้นี่ไม่ได้การแน่ๆฉะนั้นต่อจากนั้นอีก 4-5 วันทั้ง3ก็มาปรากฏตัวอยู่ที่ห้องรับแขกของนายบุญชอบที่จังหวัดนครสวรรค์นายบุญชอบก็ให้การต้อนรับขับสู้คนทั้ง3เป็นอย่างดีปริญญาก็แจ้งจุดประสงค์ในการมาอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระพุทธรูปต้นตระกูลของเขาปรากฏว่าหลังจากที่แจ้งความจำนงไปด้วยความเกรงอกเกรงใจ
นายบุญชอบซึ่งดูเหมือนว่าเป็นคนมีอัธยาศัยดีก็ทำหน้ายุ่งเอนหลังพิงพนักเก้าอี้พร้อมบอกว่าผมเสียใจถ้าอยู่กับผมผมก็ยินดีจะคืนให้คุณเปล่าๆโดยไม่เอาอะไรเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวแต่ว่ามีคนเช่าต่อไปจากผมซะแล้วมันเป็นเรื่องแปลกทั้งที่ผมก็มีเงินทองเยอะแยะไม่จำเป็นที่จะต้องขายพระดีๆอย่างนั้นไปแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมจิตใจมันถึงอยากขายเสียนักหนาพอขายไปแล้วผมก็เสียดายหมายความว่ายังไม่ทันที่ปัทมาจะพูดจบว่าขายไปให้ใครแล้วก็อยู่ที่ไหนนายบุญชอบก็สอดขึ้นมาทันทีว่าโน่นนะครับเชียงรายเอาละสิไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะจากอยุธยามานครสวรรค์จากนครสวรรค์นู่นไปเชียงรายแต่ทั้งสามก็ไม่มีใครย่อท้อนายบุญชอบบอกว่าคนที่ซื้อไว้คือพ่อเลี้ยงวงปริญญาวิสูตรแล้วก็ปัทมาไม่ว่าอย่างไรก็ตามก็จะต้องติดตามนำพระพุทธรูปนั้นกลับคืนมาให้ได้เพราะนั่นหมายถึงชีวิตแล้วก็อนาคตของทุกคนหลังจากพักผ่อนอยู่ที่นครสวรรค์หนึ่งคืนทั้งสามก็ออกเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงรายผ่านทางจังหวัดตากเกาะคาลำปางและจากลำปางก็ตรงเข้าเชียงรายแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านขึ้นไปบนเขาสูงชันแต่ทางตอนนี้ก็ราดยางเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเดี๋ยวนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ระหว่างเถินกับศพปราบก็ยังไกลอีกมากเฮ้อไกลนะไม่ว่าหรอกกลัวแต่ว่าพอไปถึงที่นั่นอีตาพ่อเลี้ยงคนนั้นก็อาจจะขายให้ใครไปซะอีกผมว่ามันยังไงอยู่นะนึกถึงกันบ้างหรือเปล่าที่คุณบุญชอบเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีอะไรสะกิดใจบ้างไหมสะกิดใจอะไรอีกล่ะคะคุณนี่ดูเป็นคนไหวพริบเต็มตัวเสียจริงๆเชียวปัทมาหันมาค้อนวิสูตรซึ่งเป็นคนตั้งข้อสังเกตเพราะว่านายบุญชอบบอกว่าตั้งแต่ได้พระพุทธรูปองค์นี้มารู้สึกว่าร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่รู้เป็นยังไงอยากจะขายเสียเหลือเกินทั้งที่เขาเองก็ไม่ได้เป็นคนร้อนเงินเป็นคนมีเงินมีทองมากซะด้วยซ้ำไปเอ้าก็ไม่คิดกันบ้างหรือไงนายบุญชอบแกก็บอกเองว่าแกมีเงินเยอะแยะพระองค์นั้นก็ดีตั้งแต่เข้ามาอยู่ในบ้านก็อยู่เย็นเป็นสุขแล้วทำไมแกถึงได้ขายไปซะล่ะไม่นึกสงสัยเหรอทั้งปัทมาและปริญญาต่างก็อึ้งไปอยู่ครู่หนึ่งนั่นสินะแล้วยังไงล่ะจะยังไงไม่มีใครคิดบ้างเลยเหรอว่าอาจจะเป็นการกระทำอันชั่วร้ายของอีตาหลวงนฤบาล นั่นใช่แล้วผีอีตาหลวงนั่นคงจะโดนใจให้นายบุญชอบขายเราจะได้ตามเอาคืนไม่ได้พี่ปริญญาขับดีๆหน่อยรถกำลังอยู่บนเขาข้างทางนั่นก็เหวทั้งนั้นตกลงไปมีหวังได้ไปอยู่กับอีตาหลวงนฤบาล นั่นแน่ๆแกคงจะดีใจมากทีเดียวแหละที่เราฆ่าตัวตายกันเองแต่ดิฉันคิดว่าเป็นนิสัยของพ่อค้าอย่างนายบุญชอบได้กำไรก็เป็นเอาทั้งนั้นแต่คุณอย่าลืมสิว่าเขาเป็นเศรษฐีป่าไม้คงไม่เห็นแก่เงินนิดหน่อยยิ่งไปกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากยังไม่ทันที่จะได้โต้ตอบกันให้เด็ดขาดลงไปว่าใครผิดใครถูกปรากฏว่ามีหินใหญ่ก้อนหนึ่งกลิ้งตกลงมาจากเชิงเขาข้างหน้าห่างจากหน้ารถเพียงไม่กี่เมตรปริญญาหักหลบออกไปข้างทางอย่างรวดเร็วเสียงปัทมากรีดร้องด้วยความตกใจพี่ปริญญาระวังให้ดีเหวนะคะเหวปริญญาหักหลบหินก้อนใหญ่กระทันหันทำให้รถซึ่งกำลังพุ่งปราดไปด้วยกำลังเร็วต้องเสียการทรงตัวพลิกคว่ำถลายตกลงไปยังข้างทางซึ่งเป็นเหวลุกชัน
และแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครู่หนึ่งผ่านไปวิสูตรเป็นคนที่รู้สึกตัวแล้วก็คุมสติได้ก่อนเพื่อนเขาคลานเข้าไปหาปริญญาซึ่งนอนหลับตานิ่งอยู่ห่างจากเขาไปประมาณ8เมตรคุณปริญญาเป็นอะไรบ้างหรือเปล่าคุณปริญญาเงียบไม่มีเสียงตอบวิสูตรหันไปเห็นปัทมากำลังเดินตรงมาหาเขาก็ถามด้วยความดีใจว่าคุณไม่เป็นอะไรเลยเหรอปัทมาเจ็บที่ไหนบ้างหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะวิสูตรนอกจากแขนขาถลอกปอกเปิกบ้างนิดหน่อยพี่ปริญญาล่ะคะคุณปริญญาคุณพี่เป็นยังไงบ้างวิสูตรจับแขนปริญญาเขย่าไปมาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบสักพักมีเสียงร้องโอยดังลั่นออกมาจากปากของปริญญาพร้อมกับลืมตาขึ้นแล้วก็มองไปรอบๆนี่เราอยู่ในนรกหรือสวรรค์อ้อยปัทมาขาพี่ขาหักเหรอคะไม่รู้อาจจะหักถ้าไม่หักก็คงจะเดาะปรากฏว่าปริญญานี่ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะในขณะที่วิสูตรก็มีเลือดไหลที่หน้าผากคือหัวแตกแขนถลอกตั้งแต่ข้อศอกไปถึงปลายนิ้วสีข้างแถบขวาถลอกทั้งแถบแต่ก็ยังนับว่าโชคดีที่ไม่ตายในขณะที่ปัทมาก็แค่ถลอกปอกเปิกตามธรรมดานะคะไม่ได้มีอะไรมากมายวิสูตรก็หันไปพยุงปริญญาขึ้นมาเฮ้ยเบาหน่อยเบาหน่อยนี่อย่าลากสิพยุงขึ้นคุณพยุงเป็นหรือเปล่าไอ้ที่คุณทำเมื่อกี้เนี่ยเขาเรียกว่าลากไม่ใช่พยุงโอ้ยเอาอีกแล้วบอกแล้วว่าอย่าลากปริญญาเงยหน้าขึ้นมองน้องสาวซึ่งกำลังจ้องดูวิสูตรอย่างหมั่นไส้เห็นท่าจะไม่หักหรอกคงเพียงแต่ซนหรือไม่ก็แค่ขาแพลงแล้วนี่รถของเราอยู่ที่ไหนพังหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันยังไม่ถึงพื้นดินข้างล่างนี่นาปัทมาวิสูตรหัวเราะชอบใจที่ปริญญาไม่รู้เรื่องรู้ราวเอาเสียจริงๆก็ยังนะสินี่ถ้าถึงพื้นดินเราก็คงตายกันไปหมดแล้วรถค้างอยู่บนต้นไม้โน่นคือพอรถตกจากถนนก็ลงมาติดต้นไม้เราก็เสด็จออกจากรถลงมาหมอบกระแตอยู่ที่นี่ยังไงล่ะและจริงของดิฉันไหมล่ะพูดยังไม่ทันขาดคำหินตกลงมาก้อนเบ้อเร่อเลยทีเดียวหินเจ้ากรรมก้อนนั้นอยู่มาโกรธปีไม่ตกพอรถมาถึงดันตกลงมาเชื่อไหมล่ะอาจจะเป็นผีไอ้ผีนรกหลวงนฤบาล นั่นก็ได้ทำไมโยมบาลถึงไม่ลากมันไปลงกระทะทองแดงสักทีนะปล่อยให้อาละวาดอยู่ได้แล้วนี่เราจะทำยังไงถึงจะเอารถขึ้นไปได้พี่ปริญญาคะอย่าเพิ่งนึกถึงรถเลยค่ะเอาตัวเราให้รอดก่อนเถอะตอนนี้จะกินที่ไหนจะนอนที่ไหนจะทำยังไงถึงจะปลอดภัยป่าดงพงพฤกษ์แบบนี้เกิดมาก็ยังไม่เคยมาค้างคืนมีใครติดปืนมาด้วยบ้างหรือเปล่าคะวิสูตรควักปืนขึ้นมาชูอวดผมมีเห่าไฟซะด้วยกระบอกนี้ตั้งแต่ซื้อมายิงมาหลายศพแล้วเปล่ายังไม่เคยยิงเลยสักโป้งเดียววิสูตรตอบหน้าตาเฉยปัทมาสะบัดหน้าโถเอ้ยแล้วก็แค่นจะเข้ามาคุยนี่เอาละหยุดโม้กันสักทีสองคนนี่ว่าแต่ว่าทำยังไงเราถึงจะเอารถขึ้นไปให้ได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไปไม่ถึงลำปางกันนะฮ่าแล้วก็เป็นอันว่าเราคงจะต้องนอนนกแล้วก็กินข้าวลิงกันนะสิวิสูตรพูดแล้วก็นั่งกอดเข่าเจ้าจุกแสดงกิริยาเป็นทุกข์ยังไม่ทันไรก็นั่งกอดเข่าซะแล้วจะบอกให้นะในรถมีของกินตั้งหลายอย่าง
ขนมปังก็มีตั้ง 3-4 แถวน้ำพริกเผา2ขวดกาแฟก็ยังเต็มกระติกอยู่เลยข้อสำคัญก็คือน้ำกับบาดแผลที่ศีรษะของคุณกับขาของพี่ปริญญาต่างหากล่ะปริญญาบอกว่าขาอาจจะไม่เป็นอะไรมากเดี๋ยวนวดๆซะหน่อยก็อาจจะพอขยโยกขยเยกไปได้เป็นนั้นว่าคืนนี้ทั้งหมดคงจะต้องค้างอยู่ในป่าปัทมาบอกให้วิสูตรไต่ขึ้นไปที่รถเพื่อที่จะไปเอาของกินมาพระอาทิตย์ลับยอดไม้ไปแล้วความมืดเริ่มเข้ามาปกคลุมเราคงจะต้องพยายามตะเกียกตะกายลงไปให้ถึงพื้นดินข้างล่างโน่นจะมานอนตะแคงอยู่แบบนี้คงนอนไม่หลับแน่จริงๆก็ไม่สูงเท่าไหร่เห็นจะพอลงไปได้นึกซะว่ามาปิกนิกเสียคืนหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วพี่มีพระมีเจ้าติดตัวมาบ้างหรือเปล่าคะไม่มีเลยแต่ว่าวิสูตรเขามีปืนแล้วจะกลัวอะไรเอะอะก็ยิงขึ้นฟ้าไปสักเปรี้ยงสองเปรี้ยงแล้วก็ทำใจให้กล้าเสียงปืนนี่แหละเป็นเพื่อนดีนักว่าแต่ว่าอีตอนจะลงไปข้างล่างนี่คงจะยุ่งไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววิสูตรเขาก็คงจะประคองลงไปเองพูดถึงวิสูตรอยากถามว่าเขาเป็นคนยังไงกันคะก่อนจะตอบปริญญาก็เงยหน้าขึ้นไปดูวิสูตรแล้วก็หัวเราะพี่ว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนะนิสัยดีรักพวกพ้องแล้วก็ตรงไปตรงมาเสียแต่ว่าปากเท่านั้นแหละปากไม่ดีหนูก็ว่าอย่างนั้นละค่ะรู้สึกว่าเขาดีกับเรามากเป็นห่วงเป็นใยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูแต่มานี่สิคะไม่ใช่ธุระกงการอะไรของเขาสักหน่อยยังอุตส่าห์ตามมาตกรถกับเราได้ถ้าหากปากเขาดีกว่านี้สักหน่อยโอ้โหก็คงจะไม่มีที่ติเลยละค่ะแต่ว่าไอ้ปากเนี่ยมันก็พูดไปอย่างนั้นล่ะเป็นแต่ขวางขวางหูหน่อยไม่ถึงกับทำให้เสียหายอะไรมาแล้วค่ะไว้ยังกระปรอดเหมือนกันปริญญามองตามแล้วก็พบว่าวิสูตรกำลังมานะคะเพราะฉะนั้นทั้งคู่ก็หยุดนินทาค่ะวิสูตรกลับมาที่ปริญญาพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเหลืออยู่บนรถจี๊ปแม้กระทั่งเบาะรองนั่งก็เอาติดมาด้วยเขาปล่อยให้เบาะไหลลงไปข้างล่างแล้วก็หันมาทางปริญญาเพื่อที่จะประคองลงเบื้องล่างซึ่งก็ไม่สูงชันเท่าไหร่นักพอที่จะประคองกันลงไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ทุกคนลงจากค่อยๆไต่ลงไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างแล้วพระอาทิตย์ก็ลับหายไปภายในเวลาไม่กี่นาทีวิสูตรเลือกเอาโคนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักชั่วคราวเอากิ่งไม้กวาดพื้นดินจนราบเรียบเบาะรถจี๊ปถูกวางลงให้ปริญญานั่งแล้วก็อาจจะเป็นที่นอนต่อไปด้วยยิ่งมืดอากาศก็ยิ่งเย็นจนปัทมาออกปากว่าหนาวก็ไม่เลวนักอาหารเราก็มีกาแฟก็มีขาดแต่น้ำอย่างเดียวผมว่าจะต้องมีน้ำแน่ที่ต่ำแบบนี้ย่อมจะไม่ขาดน้ำขอเวลาสักประเดี๋ยววิสูตรตอบแล้วก็พลุนพลันหายตัวลับเข้าป่าไปอย่างรวดเร็วทำตัวยังกระทาซานนะคะปริญญาหัวเราะเห็นจะต้องก่อไฟไม่อย่างนั้นมืดแย่ไม่มืดหรอกค่ะนวลแน่ขึ้นมาแล้วพระจันทร์เกือบเต็มดวงไม่13ก็น่าจะ14ค่ำละค่ะแปลกดีเหมือนกันนะอยู่ดีๆก็ต้องมานอนกลางดินกินกลางดงนึกให้เป็นเรื่องสนุกสิคะจะได้ไม่ต้องเป็นกังวลดูแต่วิสูตรสิคะคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนั่นค่ะมาแล้วน้ำมีไหมคะวิสูตรมีแต่เสียท่าไม่ได้เอาอะไรไปตักวิสูตรตอบแล้วก็กลับมาค้นหาภาชนะที่จะเอาไปใส่น้ำได้ถุงพลาสติกที่ใส่ขนมปังมา 3-4 ถุงขันเงินสำหรับล้างหน้าในกระเป๋าเดินทางของปัทมาแล้วก็พลุนพลันเข้าป่าไปอีก
เขาทำท่าเหมือนกับพรานที่คุ้นกับป่าดงพงไพรอย่างนั้นล่ะค่ะปัทมาออกปากแล้วก็ยิ้มอย่างภูมิใจคล้ายกับว่าได้คนใช้ที่มีความสามารถอย่างนี้เธอไม่ตกใจอะไรเลยแล้วก็หันมาถามพี่ชายว่าขาเป็นยังไงบ้างปริญญาบอกว่ายังเจ็บอยู่เดินไม่ถนัดแต่ก็ไม่เป็นอะไรคือไม่เป็นอะไรมากคิดว่าให้วิสูตรมาช่วยบีบนวดนิดหน่อยพรุ่งนี้ก็น่าจะเดินได้คืนนี้พระจันทร์ส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณไฟในเตาที่ก่อขึ้นต้มน้ำด้วยขันล้างหน้าของปัทมากำลังจะมอดอยู่แล้ววิสูตรเอาฟืนซุกเข้าไปอีก 2-3 ดุ้นในไม่ช้าไฟก็ลุกโพรงขึ้นมาดังเก่าเสียงปริญญาซึ่งนอนเอกเนกอยู่บนเบาะรถก็ร้องถามมาว่านี่ถ้าได้น้ำมันมานวดซะหน่อยก็คงจะค่อยยังชั่วกว่านี้มากน้ำมันก็มีแต่เป็นน้ำมันเบนซินนายจะเอาไหมล่ะวิสูตรถามแล้วก็หัวเราะปริญญาซึ่งผงกหัวลุกขึ้นเพราะความดีใจที่วิสูตรบอกว่ามีน้ำมันก็หงายหลังนอนลงไปอีกพร้อมกับบ่นพึมพำว่าก็ปากแบบนี้วิสูตรลุกไปนั่งลงข้างปัทมาซึ่งกำลังเอนหลังอยู่บนเบาะรถอีกอันหนึ่งหลับแล้วเหรอปัทมายังค่ะพี่ปริญญาเป็นยังไงบ้างคะไม่เป็นอะไรหรอกดีขึ้นมากคืนนี้รู้สึกว่าคุณจะพูดจาดีขึ้นมากนะหมายความว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันพูดจาเลวร้ายมากนักเหรอคะวิสูตรก็ไม่ร้ายแต่ไม่ดีเหมือนวันนี้บรรยากาศดีพระจันทร์ก็เป็นใจเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคงจะต้องลุ้นต่อแต่ตอนนี้พักสักครู่นะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนนี้ก็แอบมีโรแมนติกบ้างเล็กน้อยนะคะเวลาที่คนเราลำบากก็มักจะเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นเวลาแห่งความประทับใจมีประสบการณ์ที่น่าจดจำคนเราลำบากร่วมกันมันเรียกว่าอะไรล่ะเห็นอกเห็นใจกันนะคะตอนนี้วิสูตรกับปัทมาก็ดูเหมือนว่าจะเห็นอกเห็นใจแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมซึ่งจะว่าไปทั้งคู่ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะวิสูตรที่เป็นคนร่วมทุกข์กับครอบครัวของปัทมาซึ่งตอนนี้ก็เหลือเพียงปริญญาเพียงคนเดียวแล้วก็กำลังเผชิญกับภัยจากผีซึ่งก็คือหลวงนฤบาทนะคะคุณกำลังติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะที่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสองโมงถึงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มวันละสองรอบค่ะแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดได้ www.thaipbsradio.com และถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดทาง Facebook เข้าไปแอดเป็นเพื่อนได้นะคะที่รัศมีมณีนินค่ะ RASAMEMANENIL แอดเป็นเพื่อนไปแล้วอินบ็อกไปบอกกันด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาในเชิงเทคนิคติดต่อได้เลยที่หน้าเว็บแห่งนี้นะคะพร้อมหรือยังคะคุณผู้ฟังถ้าพร้อมแล้วเราจะตามลงไปผจญภัยกับปริญญากับวิสูตรแล้วก็กับปัทมาในค่ำคืนที่พระจันทร์เรียกว่าเกือบจะเต็มดวงนะคะเป็นคืนเดือนหงายแต่ว่าไม่ได้เต็มดวงซะทีเดียวคืนนี้ทั้ง3คนต้องนอนกลางดินกินกลางดงจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะ
กับโรงแรมผีผลงานของออัฏฐจินดาจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวเล่มที่1ตอนที่22ค่ะในขณะที่วิสูตรกับปัทมากำลังพูดจาหยอกล้อกันต่อปากต่อคำกันเหมือนเช่นเคยทันใดนั้นปัทมาก็จุปากให้วิสูตรเงียบนี่เดี๋ยวก่อนดูเหมือนว่าฉันจะได้ยินเสียงรถยนต์ทั้งคู่เงียบแล้วก็พยายามเงียบหูฟังใช่เสียงรถจริงๆด้วยร้องตะโกนให้เขาช่วยสิคะวิสูตรบางทีเราจะได้ไม่ต้องมานอนกลางดินแบบนี้วิสูตรลุกขึ้นเอามือป้องปากแล้วก็ร้องตะโกนจนสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยวู้เราอยู่ในเหวข้างล่างนี่ช่วยเราด้วยแต่เสียงร้องของวิสูตรไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยเสียงรถยนต์และแสงไฟหน้ารถแล่นผ่านเลยไปอย่างรวดเร็วเฮ้อตะโกนจนคอหอยจะแตกอยู่แล้วไม่ยักก็มีใครได้ยินเสียงเครื่องยนต์คงจะกลบเสียงเราหมดแล้วค่ะปริญญาก็เลยตะโกนถามว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้มีรถยนต์ผ่านมาค่ะตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีใครได้ยินช่างมันเถอะพรุ่งนี้ค่อยพยายามไต่ขึ้นไปข้างบนให้ได้คืนนี้นอนก่อนดีกว่าเอาแรงเอาไว้ทำงานพรุ่งนี้ต่อและเมื่อปริญญาหยุดพูดทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบก็เงียบสงัดลงทันทีนอกจากเสียงกรีดปริ่งเรไรที่ร้องระงมแล้วก็ไม่มีเสียงอะไรอีกนานๆจึงจะมีเสียงนกละเมอร้องออกมาเสียครั้งหนึ่งไฟในเตายังลุกโชนแสงจันทร์กระจ่างสาดไปทั่วบริเวณปัทมานอนคุดคู้ขดตัวด้วยความหนาวเย็นแต่ก็รู้สึกอบอุ่นสบายเมื่อวิสูตรถอดแจ็คเก็ตของเขาไปคลุมให้หญิงสาวลืมตาขึ้นมองนิดนึงแล้วก็หลับต่อปริญญาหลับเงียบไม่กระดุกกระดิกเพราะความอ่อนเพลียคงเหลือแต่วิสูตรคนเดียวถือปืนพกเดินไปเดินมาอยู่หน้ากองไฟคอยดูแลความปลอดภัยให้กับสองพี่น้องซึ่งเขาเองก็เพิ่งจะรู้จักเมื่อไม่กี่วันมานี้เองแต่ราวกับว่าได้คุ้นเคยกันมาสัก20ปีคือรู้จักกันไม่นานแต่รู้สึกคุ้นเคยกันเหลือเกินปริญญาถูกปลุกขึ้นมาหลังจาก2นาฬิกาผ่านไปแล้วเขาตกใจตื่นขึ้นพบวิสูตรอยู่ข้างๆวิสูตรกระซิบว่าอย่าเอ็ดไปนะได้ยินเสียงอะไรไหมปริญญาเงี่ยหูฟังอยู่สักครู่ก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงเหมือนใครเดินอยู่ใกล้ๆนี่วิสูตรตอบแล้วก็ลุกไปที่ปัทมาเรียกเพียงสองคำเบาๆปัทมาก็ลืมตาขึ้นอะไรคะวิสูตรวิสูตรเอานิ้วชี้แตะริมฝีปากเป็นสัญญาณให้เงียบดูเหมือนว่าจะมีเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาที่นี่แต่ยังไม่แน่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์ไปอยู่กับปริญญาก่อนปัทมาค่อยๆลุกไปนั่งเงียบอยู่ข้างพี่ชายมาทางไหนคะเสือหรือว่าอะไรไม่รู้ยังไม่เห็นตัวอย่าถามอะไรอีกอยู่เงียบๆไม่มีใครออกเสียงว่าอะไรอีกครู่หนึ่งผ่านไปอย่างตื่นเต้นปริญญาก็กระซิบกับวิสูตรว่าระวังนะวิสูตรดูเหมือนมันจะใกล้เข้ามาแล้ววิสูตรยกปากกระบอกปืนจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างเตรียมพร้อมเต็มที่ทุกคนกำลังตื่นเต้นลุ้นว่าภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าจะเป็นอะไรกันแน่อาจจะเป็นเสืองูหมูในที่นี้ก็คือหมูป่านะคะ
ซึ่งล้วนแต่เป็นสัตว์ร้ายที่สามารถจะทำอันตรายได้ทั้งนั้นและแล้วเสียงนั้นก็ใกล้เข้ามาจนกระทั่งวิสูตรยาคนวิสูตรยกปืนของเขาจ้องตรงไปยังร่างนั้นซึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดในขณะที่เตรียมจะลั่นไกอยู่แล้วปริญญาก็ร้องห้ามด้วยความตกอกตกใจเมื่อเห็นว่าภาพที่ออกมายืนเด่นอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์เป็นภาพของหญิงสาวแต่งตัวตามแบบชาวพื้นเมืองหล่อนยกมือไหว้แล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ด้วยความหวั่นกลัวหยุดอยู่แค่นั้นก่อนเธอเป็นใครมาทำไมเปล่าเจ้านายฉันเห็นแสงไฟก็เลยเดินมาดูทำไมนายมานอนกันที่นี่ล่ะจ๊ะมีผู้หญิงมาด้วยวิสูตรค่อยๆลดปืนลงเมื่อเห็นว่าคนที่มาไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนรถของเราตกลงมาค้างอยู่บนโคนต้นไม้โน่นน่ะก็เลยต้องมานอนที่นี่เธออยู่ที่ไหนล่ะบ้านอยู่แค่นี้เองเจ้านายไปนอนที่บ้านฉันดีกว่านอนที่นี่ลำบากออกขอบใจมากเรานอนที่นี่ก็สบายดีแล้วอย่าต้องให้รบกวนเธอเลยนะไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันจะพาไปพักที่บ้านบ้านฉันอยู่ไม่ไกลหรอกนายแค่นี้เองไปสิจ้าไปนะปริญญาจะได้หายาใส่แผลวิสูตรเห็นด้วยกับแม่สาวชาวบ้านที่มาเอ่ยชวนบ้าวิสูตรไปอะไรได้ไปก็ตายหมดเท่านั้นเองปริญญากระซิบวิสูตรสงสัยว่าทำไมจะตายนอนในบ้านมีหลังคาดีกว่านอนกลางแจ้งน้ำค้างลงแบบนี้เป็นกองไปเถอะหน้าปัทมาว่าไงจะไปนอนที่บ้านเขาหรือว่านอนที่นี่ไม่รู้สิถ้าจะไปกันก็ไปหรือถ้าจะอยู่ที่นี่ฉันก็อยู่ได้ทั้งนั้นล่ะบ้าวิสูตรนั่นมันคนเมื่อไหร่เห็นไหมล่ะแสงจันทร์สว่างจ้าออกอย่างนั้นมันมีเงาซะที่ไหนล่ะปริญญาพูดเท่านี้วิสูตรก็ลั่นปืนออกไป3นัดซ้อนๆเสียงปืนก้องไปในป่ากว้างแต่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจากเสียงหัวเราะอย่างเยือกเย็นเต็มไปด้วยความเยาะเย้ยซึ่งดังก้องยิ่งกว่าเสียงปืนรุ่งเช้าขาของปริญญาค่อยยังชั่วลงมากสามารถที่จะไต่ขึ้นไปบนถนนพร้อมกับวิสูตรแล้วก็ปัทมาได้โดยไม่ต้องพยุงทั้ง3อาศัยรถงานของกรมชนประทานซึ่งกำลังก่อสร้างเขื่อนอยู่ที่ยันฮีวิ่งไปมาอยู่เสมอทำให้ทั้ง3กลับมาถึงบางละมุงได้โดยปลอดภัยแต่พอย่างเหยียบเข้ามาในบริเวณโรงแรมยังไม่ทันจะลงจากรถเหตุการณ์ที่ไม่นึกฝันก็เริ่มขึ้นในผลหัวหน้าคนงานกระหืดกระหอบมารายงานว่าตอนนี้คนงานออกหมดอีกแล้วทำไมออกกันหมดไม่ได้จ่ายค่าแรงให้เขาหรือยังไงนะในผลฉันก็จ่ายเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่นาไม่อยู่แค่สองสามวันไม่น่าจะมีเรื่องเลยแล้วต่อไปจะไว้ใจในผลยังไงได้ในผลถึงกับเกาหัวยิกโธ่ฟังผมก่อนสิครับในช่างมาถึงก็ใส่โครมโครมค่าแรงเที่ยวนี้ก็จ่ายให้ตามปกติไม่ได้อมสักสตางค์แดงเดียวแต่ปัญหาก็คือมันมีคนยุแย่อ้อหมายความว่าเที่ยวก่อนๆก็อมบ้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะวิสูตรย้อนถามแล้วก็หัวเราะปริญญากับปัทมาก็พลอยหัวเราะตามไปด้วยโถเอ้ยขอให้คอหอยพอกสินะนายช่างไม่เคยอมหรอกแต่ว่าเที่ยวนี้มันมีคนยุแย่จริงๆ
ยุ่ยแย่เรื่องอะไรใครก็ไอเรื่องผีๆสางๆนั่นแหละครับจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้มันบอกว่าผีหลอกมันทุกคืนมาผูกคอห้อยร่องแร่งอยู่บนต้นไม้โน่นบ้างโผล่หน้าเข้ามาหัวเราะเห็นแต่ฟันสองซี่บ้างสารพัดที่มันจะพูดแล้วไอ้ก้านก็ประชุมคนงานบอกว่าถ้าคืนอยู่เป็นตายแน่มันก็เลยพากันทิ้งงานไปไอ้ที่ขี้คลาตาขาวก็หอบเสื้อหอบหมอนกลับไปไอ้ที่ไม่เชื่อไม่กลัวแล้วก็ยังจงรักภักดีต่อนายช่างอยู่ก็ไม่ไปมันนัวเนียกันไปหมดละครับไอ้หอมก็จะแทงกับไอ้ก้านหาว่าไอ้ก้านหัวเรือใหญ่จะพาให้งานของนายช่างเสียห้ามกันไม่หวาดไม่ไหวผมงี้แทบจะเป็นบ้าเลยทีเดียวปริญญาก็ถามว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยแทงกันจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าไม่ได้แทงกันแค่ทะเลาะกันเฉยๆสรุปว่าเกิดเรื่องวุ่นวายคนงานทะเลาะกันบางส่วนก็ลาออกไปเพราะว่าโดนผีหลอกบางส่วนก็ไม่ยอมออกยังอยู่ทำงานต่อก็เรียกว่าวุ่นวายเลยทีเดียวแล้วนี่ไอ้ก้านไปไหนผมอยู่นี่ไอ้ก้านซึ่งแอบฟังมานานแล้วร้องตอบแทนแล้วก็เดินออกมาจากโคนต้นไม้ที่มันใช้เป็นที่กำบังฟังความเดินออกมาหาวิสูตรคือแอบฟังอยู่ฟ้องใหญ่ชนะหัวหน้าก็เอาสิจะเอายังไงก็เอาฟ้องหรือไม่ฟ้องไม่สำคัญสำคัญที่จ่ายค่าแรงที่ยังค้างอยู่มาให้ผมจะได้ไปสักทีแล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนที่ยังคอยอยู่มันจะได้เอาค่ารถกลับบ้านถ้าจะให้อยู่ต่อไปก็ต้องเพิ่มค่าแรงเป็นพิเศษสำหรับการทำงานเสี่ยงชีวิตอยู่กับผีบ้านผีเรือนเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เจ้าการได้ทีก็เรียกร้องอย่างเรียกว่าจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นฝ่ายที่เป็นต่อแต่คนอย่างวิสูตรมีหรือจะยอมวิสูตรก็เดินเข้าไปหานายก้านนักเลงไปหน่อยละมั้งไอ้ก้านคุณปริญญาพาคุณปัทมากลับเข้าบ้านซะก่อนไปพักผ่อนให้สบายเดี๋ยวผมจะจัดการให้เรียบร้อยไม่ค่ะดิฉันก็อยากจะรู้เรื่องเหมือนกันงั้นก็ตามใจวิสูตรหันไปจ้องหน้าเจ้าก้านอย่างเอาจริงเอาจังถ้าจะให้เรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ก็เห็นจะต้องออกกำลังกันสักหน่อยเพราะว่าเขามันเป็นนักเลงใหญ่จะมาเจรจาเรื่องเงินกับนายช่างก็ต้องถือดาบมาด้วยถึงว่ามันต้องออกกำลังไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เรียบร้อยปัทมาก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะวิสูตรดิฉันชอบดูคนออกกำลังงั้นเป็นได้ดูแน่ๆอ่ะว่ายังไงนักเลงก้านจะเอาค่าแรงเพิ่มอีกเท่าไหร่ไม่ทราบไอ้การบอกว่าก็อีกสักครึ่งนึงของที่ได้รับอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ผมคนเดียวนะคนงานทุกคนก็ต้องการแบบนั้นเพราะว่ามันต้องเสี่ยงอันตรายเสี่ยงชีวิตกับอะไรที่เรามองไม่เห็นที่มันจะเอาอย่างนั้นเพราะแกยุมันใช่ไหมล่ะเปล่าไม่ได้ยุยงส่งเสริมอะไรเลยนายผลก็ออกมาชี้หน้าเจ้าก้านยืนยันบอกว่าแกนั่นแหละยุไอ้ก้านเรียกกันไปสุมหัวซุบซิบซุบซิบอยู่ที่หลังโรงแรมอย่ามาพูดเลยว่าไอ้การหัวเราะงั้นยุก็ได้เอาล่ะเป็นอันว่าผมยุแล้วใครจะทำอะไรไม่ทราบถ้าอยากจะได้คนงานก็ขึ้นค่าแรงตามที่เสนอแต่ถ้าไม่ให้ก็กลับมากไปแล้วนะไอ้การเมื่อเองกลัวผีจะหักคอตายโหงตายหาก็เชิญเสด็จไปแต่ตัวอย่าเกี่ยวข้องกับคนงานของข้าไม่ได้ต้องเกี่ยวหน่อยถ้าผมออกมันก็ออกกันหมดไม่เชื่อก็ลองดูสินายช่างก็จะลองเหมือนกันแต่จะลองตะบันหน้าเองวิสูตรพูดแล้วก็ขยับกำปั้นกะจะเข้าไปกระแทกหน้านายก้านนายก้านไหวทันถอยออกไปซะก่อนแล้วก็ยื่นดาบออกไปข้างหน้าอ่ะอ่ะอ่ะอย่านะ
ไอ้แหลมๆคมๆนี่มันไม่เข้าใครออกใครทีเดียวทะลุหลังนะครับในช่างไอ้ก้านถ้าเองนักเลงจริงเหมือนที่เองทำท่าแล้วก็วางดาบซะแล้วก็มาตะบันหน้ากันเฉยๆเรื่องมันจะได้ไม่รุนแรงเกินกว่าเหตุเองถือว่าเองก็หนึ่งในตองอูนี่ว่าจะกลัวอะไรวางดาบสิวะปรากฏว่าเจ้าก้านไม่ยักกะยอมวางดาบแต่กลับถือดาบตรงรีเข้าใส่วิสูตรวิสูตรถอยออกไป3ก้าวแล้วก็ควักเห่าไฟปืนของเขาอะนะคะออกมาถือไว้พร้อมกับร้องประกาศว่าถ้าเองยังไม่วางดาบข้าก็จะบังคับให้เองวางอย่านะไอ้ก้านข้าไม่ได้พูดเล่นถ้าเองไม่เชื่อว่าข้าจะเอาไอ้ตะกั่วนี่เข้าไปฝังในท้องของเองก็ได้เองก็เข้ามาอย่าขยับชนะเจ้าก้านถ้าเข้ามาอีกก้าวในขณะที่สถานการณ์กำลังตึงเครียดหยุดก่อนอะไรกันมีเสียงร้องตะโกนมาจากข้างหลังทุกคนเหลียวไปดูก็เห็นผู้กำกับชิงชัยกำลังวิ่งเข้ามาผู้กำกับมาทันเวลาพอดีทีเดียวครับไม่งั้นคงได้ชันสูตรศพอีกไม่ใครก็ใครนี่เป็นเรื่องอะไรกันครับคุณปัทมาก็ไม่ยักห้ามยืนดูเขาฆ่ากันอยู่ได้ก็ดิฉันรู้ว่าเขาไม่กล้าฆ่ากันนะสิคะถึงได้ยืนดูผู้กำกับชิงชัยเดินตรงไปหาเจ้าก้านส่งดาบมานี่บอกให้ส่งมาส่งยังไงครับถ้าผมส่งไปเขาก็ยิงผมนะสิไอ้โง่ก็แกถือดาบอยู่เขาก็ยิงแกได้ถ้าเขาจะยิงนั่นมันปืนในการพึมพำว่าเออจริงแล้วก็ส่งดาบให้กับผู้กำกับชิงชัยหมอนี่ท่าทางนักเลงไม่ใช่เล่นแต่จำไว้นะที่นี่มีแต่คนทำมาหากินไม่มีนักเลงที่ชอบมาหาเรื่องวิสูตรก็บอกว่าเจ้าการนี่แหละเป็นคนยุยงส่งเสริมให้คนงานออกถ้าไม่ออกจะเอาค่าแรงเพิ่มลูกไม้เก่าผู้กำกับชิงชัยก็เดินเข้ามามองหน้าเจ้าการซึ่งตอนนี้ก้มหน้าไม่กล้าสู้ตาตำรวจเอหมอนี่นิสัยไม่ดีเออะชักมีดชักไม้เดี๋ยวเก็บสักห้าหกวันซะนี่ผมว่าคุณวิสูตรคุณจ่ายเงินให้เขาแล้วก็ให้ออกจากงานไปดีกว่าอยู่ต่อน่าจะมีเรื่องวุ่นนะผมไม่เอาไว้ทำวิมานอะไรหรอกครับแล้วคนงานอื่นล่ะทำไมจะออกก็ไอ้หมอนี่สิครับไปโกหกเรื่องผีเรื่องสางว่าจะมาหักคอไอ้พวกนั้นกลัวก็เลยจะพากันทิ้งงานตามไปด้วยผีหักคอเฮ้อตกลงผมนี่หนีเรื่องผีไม่พ้นนะเอาเถอะครับเรื่องคนงานผมจะพูดให้คุณจัดการเรื่องเจ้าหมอนี่ให้ออกไปก็แล้วกันในผลจ่ายเงินให้เจ้าก้านแล้วก็ให้ค่ารถไปเป็นพิเศษด้วยแกได้เงินแล้วก็ขอให้ออกไปทันทีถ้าฉันพบว่าแกยังอยู่ที่นี่เป็นได้ออกแรงกันอีกแน่เจ้าการก็บอกว่าโอ้ยผมไม่อยู่หาสวรรค์วิมานอะไรหรอกครับได้เงินผมไปแน่แต่ผมจะต้องกลับมาอีกมาเจอกับคนจริงสักหน่อยเชิญเลยเชิญด้วยความยินดีทีเดียวกลัวว่าจะไม่เหมือนปากนะสิวะรับรองว่ามาเมื่อไหร่ได้เจอเมื่อนั้นไอ้การเรื่องราวของเจ้าการนักเลงกลัวผีก็ถูกจัดการไปอย่างเรียบร้อยก็คือเจ้าการออกไปคนเดียวผู้กำกับชิงชัยก็ไปอธิบายให้คนงานอื่นๆเข้าใจซึ่งทุกคนต่างก็สมัครใจที่จะทำงานอยู่ต่อโดยไม่มีใครยอมลาออกและแล้วเย็นวันนั้นป้าชื่นมายุรีมาริสาก็มาเยี่ยมที่โรงแรมอีกครั้งเมื่อปริญญารู้เรื่องก็วิ่งปราดออกมาจากห้องตรงเข้ามาต้อนรับด้วยความดีอกดีใจเชิญครับคุณป้าคุณมยุรีคุณมาริสาด้วยเชิญตามสบายนะครับโรงแรมยังซ่อมไม่เสร็จเลอะเทอะหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับชั้นบนยังเรียบร้อยขอบคุณค่ะคุณปริญญามาทีไรได้รับความสะดวกทุกทีแหมนี่ซ่อมแซมกันใหญ่โตจะเปลี่ยนแปลงหมดหรือยังไงคะไม่ทั้งหมดหรอกครับเป็นบางส่วนบางตอนเท่านั้นสบายดีหรือครับคุณมยุรีคุณมาริสา
แม่เที่ยวนี้ดูอ้วนทวนขึ้นมากมาริสาก้มมองตัวเองนี่อ้วนเหรอคะตายแล้วดิฉันอยากให้ผอมมายุรีอยากพูดอยู่นานแล้วก็เอ่ยขึ้นว่าเขาอยากผอมแต่ดิฉันอยากอ้วนแต่กลับไม่อ้วนแย่จริงๆพวกเราไปจันทบุรีมาค่ะซื้อที่ไว้ก็เลยแวะไปดูเมื่อขาไปก็แวะมาเหมือนกันแต่เด็กบอกว่าพวกคุณไปลำปางกันหมดนี่ก็ลองแวะมาดูอย่างนั้นล่ะค่ะนึกว่ายังไม่กลับผมมาถึงตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วครับเชิญตามสบายนะครับคุณป้าขอให้คิดว่าเป็นบ้านของคุณป้าเองก็แล้วกันอย่าเลยค่ะอีฉันแต่แก่แล้วให้มายุรีเขาเถอะคุณป้าก็หันมาที่หนูจนได้ตึกหลังเบ้อเร่อแบบนี้ใครเขาจะให้ง่ายๆพูดไปอย่างนั้นแหละค่ะคุณป้าบางทีปากกับใจก็ไม่ตรงกันแต่สำหรับผมเห็นจะตรงกันนะครับเพราะว่าปากกับใจอยู่ห่างกันคืบเดียวเท่านั้นแล้วปากก็ต้องพูดเมื่อใจนึกใจนึกยังไงปากก็พูดออกมาอย่างนั้นทั้งคู่ก็หยอกล้อกันอย่างอารมณ์ดีจากนั้นปริญญาก็สั่งเจ้าน้อยให้เอากระเป๋าของป้าชื่นมายุรีแล้วก็มาริสาขึ้นไปเก็บดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยเปลี่ยนผ้าปูที่นอนสมัยแล้วก็เชิญป้าชื่นกับทุกๆคนขึ้นไปพักผ่อนข้างบนป้าชื่นลุกขึ้นยืนจะออกเดินตามเจ้าน้อยไปแต่ก็ยังอดหันมาเหน็บแนมไม่ได้ว่าฉันมันคนแก่ต้องขึ้นไปพักข้างบนเรื่อยสาวๆอยู่ข้างล่างก่อนก็ได้แล้วป้าชื่นก็หัวเราะเดินตามเจ้าน้อยขึ้นบันไดไปคืนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นอีกหรือไม่น่าลุ้นนะคะติดตามตอนหน้าโรงแรมผีบทประพันธ์ของออัฏฐจินดาค่ะตอนที่23วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ